วัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาลองลิปสติกให้ดูนะคะกับแบรนด์นี้เลย AVA นะจ๊ะว่า Ava นะคะเขามีทั้งหมด5สีนะก็เลยมาลองปาดกันให้ดูเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเนื้อเขาดีแบบดีเกินความคาดหมายดีเกินมาตรฐานลิปแมทไทยนะคะถ้าเต็ม10ไอตาให้เนื้อที่แบบให้9เลยอ่ะพูดตรงคือชอบเนื้อสัมผัสมากๆคือตอนแรกนึกว่าเนื้อเขาจะหนาๆ นะด้วยความที่สีเขาจะเป็นโทนสีตุ่นๆอะไรเงี้ยแต่พอทาลงไปเนื้อเขาบางเบาปากไม่รู้สึกเนื้อหนารู้สึกสบายปากแล้วก็ไม่ตกร่องนะคือมันไม่หนามันก็เลยไม่ตกร่องมากนะดูกันใกล้ๆเนี่ยเห็นป่าวว่ามันจะไม่มีความแบบเป็นเส้นร่องปากมากนักนะคะคือมันก็มีแหละเป็นธรรมดาแต่คือมันไม่เยอะแล้วก็สีนะคะสีแน่นมากแล้วปากคล้ำปากแดงปากดำอะไรเนี่ยปกปิดได้ดีนะคะสีเขาแน่นคือแบบสีในแท่งยังไงเนี่ยทามาก็เป็นสีนั้นเลยนะคะคือไม่ผิดหวังอะทามาสีไม่เพี้ยนเลยอาจารย์รู้สึกว่าเขาเป็นแมทแบบแมทผู้ดีไม่ใช่แมทแบบราคาถูกนะคือแบบมันเป็นแมทที่แมทเลยแล้วก็ไม่ติดกับอะไรเลยแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะว่าเขาจะติดทนมากแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดแบบไปกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตาไม่รู้อันนี้เดี๋ยวไปลองกันเอาเอง First impression รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็แปลกใจว่าเฮ้ยจริงๆคือหน้าตาเขาก็ดูไม่ได้แย่แต่คือหน้าตาก็ไม่ได้ดู outstanding ไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรแต่ว่าคุณภาพเขาดีเกินตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็สี5สีที่เขามีเนี่ยจะเป็นโทนสีตุ่นๆเสียมากกว่านะคะจะมีสีนี้แหละในปากไอ้ตาเป็นสีเบอร์2ที่จะดูหวานซะหน่อยแต่ว่าส่วนมากจะสีออกแบบนูดตุ่นๆแล้วก็มีแดงแล้วก็มีแบบน้ำตาลตุ่นๆนะจะอารมณ์แบบประมาณว่าถ้าใครชอบสายฝอก็น่าจะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าใครชอบแบบว่าสีแบบโทนหวานอะไรเงี้ยจะถูกใจแค่เบอร์2เบอร์เดียวนะสีเบอร์2ก็เป็นสีที่ตาชอบที่สุดก็คือสีนี้นั่นแหละก็ดูหวานได้สุภาพได้เลยได้นะแต่ก็คือเป็นสีที่สวยราคาเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเพจแบรนด์เนี่ยตาจะใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโอนะคะแล้วก็ไปเข้าไปดูกันเองว่าราคาเขาขายที่ไหนอะไรไงดาก็ไม่รู้นะแต่ประทับใจในเรื่องที่ว่าเนื้อดีมากๆเป็นแบบเป็นลิปแมทที่ผู้หญิงชนีเราเนี่ยควรจะได้ลองสักครั้งหนึ่งไม่แนะนำให้เหมาหมดนะคะแต่ว่าแนะนำว่าควรลองควรโดนสักสีหนึ่งสีเบอร์2เนี่ยแนะนำมากเพราะว่าสวยมากๆขนาดว่าเนี่ยไอตาตัวดำมากเพิ่งทาแทนนิ่งโลชั่นเมื่อคืนแล้วคือตอนนี้เจอตัวแบบตัวส้มมากนะจะทาสีเบอร์2มันก็ยังดูสวยอะสีเนี้ยสวยซื้อสีนี้ดีๆๆอย่าลืมกด Subscribe Channel ของไอตานะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามต่างๆวันนี้ไปละบ๊ายบาย